ดีค่ะพบกับเวกัสไทยแลนด์นะคะเช้าวันอังคารที่20มีนาคม2555ค่ะวันนี้เดี๋ยวดูหน้าหนังสือพิมพ์แล้วข่าวค่อนข้างกระจัดกระจายนะคะคุณชูวัฒน์คะมีหลายประเด็นทีเดียวค่ะอาจารย์พิษแต่ว่าภาพที่ลงตรงกันก็คือภาพของนายกปูยิ่งลักษณ์ที่ลงไปที่จังหวัดภูเก็ตนะคะอย่างมติชนก็ให้ความสำคัญถึงกระทั่งว่าลีลานายกปูวันทวงวันทัวร์เมืองวีรสตรีเลยทีเดียวค่ะครับก็เป็นจริงๆกระจัดกระจายจริงๆฮะค่ะเอาจากหนังสือพิมพ์ทั่วๆไปก่อนเนี่ยนะฮะไทยรัฐเล่นเรื่องอุโมงยักษ์กรุงครับนะฮะคาดว่าเป็นเรื่องอุโมงยักษ์ที่ชำรุดนะฮะทำถนนยุบในที่พระราม4ตรงลุมพินีค่ะค่ะก็เป็นภาพของแล้วก็มีเรื่องคุณแดงด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ฮะภาพเรื่องคุณแดงไม่ทราบว่าหลายฉบับเล่นหรือเปล่าแต่ว่าคุณแดงเอาเวทีประกวด Miss Thailand Universe ไปช่อง5แล้วฮะเดิมเนี่ยอยู่ที่ช่อง7มาตลอดนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ในวงการบันเทิงอยู่พอสมควรนะครับก็ต้องดูว่าคุณแดงสุรางเปรมปีเนี่ยจะย้ายค่ายหรือเปล่าไปอยู่ช่อง5ช่องทหารหรือเปล่าไม่มาอยู่ไว้ฮะอาจารย์พิชค่ะครับอันนี้ก็ยังไงดีเดเนชั่นนะฮะค่ะเดเนชั่นก็น่าสนใจฮะเขาก็พูดถึงหลายๆเรื่องนะฮะก็ภาพคุณยิ่งรักก็สวยเป็นพิเศษนะฮะอันนี้นะฮะแต่เราจะหาว่าเชื่ออาจารย์ธีรยุทธว่าคุณยิ่งรักภาพสวยครับนะครับก็ตัดสินเราเองนะครับแล้วก็ข่าวใหญ่คือเจ๊แดงของเรานะฮะเจ๊แดงก็ย้ายไปช่อง5นะครับโดยเฉพาะ Miss Universe นะครับแล้วก็พูดถึงยืนยันนะว่าหลุมที่ถนนพระราม4นั้นไม่ได้มีผลต่อรถใต้ดินนะครับไม่ระคายเคืองเมื่อวานก็เพิ่งนั่งมาก็ไม่ระคายเคืองแล้วก็จะมีข่าวเรื่องแท็บเล็ตสนุกสนานมากครับก็จะเจอประเด็นใหญ่ๆนะครับก็คือรัฐบาลอาจจะแจกแท็บเล็ตเยอะขึ้นแต่ในข่าวเล่มอื่นที่เล่นเนี่ยก็คือคนแก่ฮะพวกสูงวัยสว.ก็ออกมาโวยวายว่าจะกลายเป็นขยะบ้างอย่างนั้นอย่างนี้นะครับคือถ้าจริงๆตามข่าวลึกๆเนี่ยฮะเมื่อวานรู้สึกอ่านในเล่มไหนไม่รู้รัฐมนตรีเนี่ยเขาบอกว่าตำราเสร็จหมดแล้วครับนะครับคือตอนนี้เตรียมโหลดลงไปหมดแล้วนะครับก็รอออกมาซะหน่อยกรุงเทพธุรกิจนะครับจับตาเงินไหลเข้านะฮะเงินไหลเข้าเยอะฟันโฟเข้ามาเมืองในวงตอนนี้ตลาดหุ้นก็ทะลุ 1,200 จุดไปแล้วนะคะใช่ครับก่อนจะตกลงมานะฮะส่วนอันนี้ฮะจะให้ดูข่าวนี้รัฐไฟเขียวเปิดสมาคมโรงแรมดึงเซอร์วิสชาร์จรวมค่าจ้างแม้ว่าคือพูดง่ายว่าเราไปกินโรงแรมอ่ะมันจะมีบวกบวกมีเซอร์วิสชาร์จมีภาษีเสร็จแล้วเนี่ยตัวนั้นเนี่ยเขาไปแบ่งพนักงานใช่ฮะไม่รวมกับค่าจ้างทีนี้เขาจะไปรวมกับค่าจ้างเพื่อให้มันถึง300บาทเฮ้ยน่าเกียดน่าเกียดไงฮะเลยเอามาโชว์ไงฮะเดี๋ยวขอจัดหน่อยครับเดี๋ยวถึงเวลาได้จัดยาวน่าเกียดจริงฮะดูมติชนนะคะมติชนก็บอกว่าศาลฎีกาชี้คดีใบแดงวันนี้บุญจงวงไตรรัตน์นะคะระทึกเนวินใจเย็นปรามแห่เชียร์ก็หมายความว่าขอให้คุณบุญจงใจเย็นหน่อยแล้วกันแล้วกองเชียร์ต่างๆก็ไม่ต้องไปกดดันที่ศาลกันนะคะคุณเนวินระทึกไม่ฮะฮะคือกลัวมีเพื่อนฮะ แต่คุณเนวินเขาจะหมดแล้วฮะพฤษภานี้ค่ะก็มีข่าวของอดีตปลัดพม.ก็ฟ้องอาญาคุณสันติพร้อมพัฒน์นะคะส่วนนายกปูลงไปก็แหลงใต้แล้วก็หวาน5จังหวัดประมาณ 70,000 ล้านนะคะแล้วก็เรื่องของอาจารย์ธีรยุทธเมื่อวานนี้คุณรพดลปฐมาก็ออกมาโต้แทนคุณทักษิณค่ะครับอันนี้บางกอกโพสต์ฮะบางกอกโพสต์ก็เล่นข่าว2ข่าวนะฮะข่าวใหญ่2ข่าวข่าวแรกก็คือข่าวว่ากทม.ฮะก็เริ่มไปตรวจสอบถนนต่างๆนะครับว่าจะมีการยุบตัวไหมน่ารักดีฮะจริงๆอ่านในข่าวไทยก็เห็นนะครับมีการจะไปทำอุลตราซาวด์คือนี้อุลตราซาวด์ทำได้ทุกอย่างนะไม่ได้ดูได้แต่ลูกนะฮะดูหลุมก็ได้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงครับอันนี้ก็เป็นภาพคู่กันไปเลยนะครับก็คือ PM reaches out to South South Women นะฮะก็คือคุณยิ่งลักษณ์นะครับก็ลงไปดูลงไปเข้าถึงนะครับผู้หญิงจากทางภาคใต้ซึ่งก็น่าสนใจกันฮะเอายังไงดีฮะจบหรือยังยังโพสต์ทูเดย์นะคะอันนี้อาจจะโยงกับที่คุณชูวัฒน์เปิดประเด็นไว้สักครู่นะคะค่าจ้างพ่นพิษค่ะแห่นำเข้าเครื่องจักรจีนผลิตแทนจ่าย300บาทกลุ่มแก้วกลุ่มกระจกกระเจิงไปพม่าอันนี้สนุกฮะครับทำให้ดูแบบโอ้โหแย่เหลือเกินนะฮะแต่ก็เป็นทิศทางอยู่แล้วฮะเพราะว่าอัตราการว่างงานบ้านเราเนี่ยไม่ถึง 1% น้อยมากนั้นแรงงานขาดแคลนทุกวันนี้เนี่ยเราอาศัยแรงงานต่างด้าวเยอะเลยกดราคาเขาข่าวมันไปออกในแนวที่ว่าอันนี้ไม่ได้ว่าตัวข่าวไม่ได้ตัวคนเขียนนะแต่ว่าข่าวมันออกในนามที่ว่าเอาเครื่องจักรมาลด
คือมันไม่จริงหรอกมันมีเครื่องจักรแล้วมีคนโคแต่ว่าทิศทางมันต้องเป็นเรื่องการลดใช้การแรงงานเข้มข้นอยู่แล้วแรงงานจากคนจะน้อยเริ่มมันจากควันหลงของนักวิชาการที่ท่านบอกว่าเสื้อกั๊กท่านก็ขาด2รูแล้วนะคะก็อยากให้คุณทักษิณเนี่ยกลับมาถือว่าเจ้ากันไปมารับโทษนะคะอาจารย์ธีรยุทธบุญมีที่แถลงข่าวไปเมื่อวันอาทิตย์ก็ปรากฏว่ามีปฏิกิริยาต่อเนื่องตามมามากมายเลยนะคะอาจารย์พี่คุณชูวัฒน์คะสรุปของอาจารย์ธีรยุทธเนี่ยก็คือยอมรับว่าพันตำรวจโททักษิณเนี่ยเป็น1ใน3ผู้มีบารมีนอกเหนือจากจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์พลเอกเปรมตินสุรานนท์แล้วก็ตัวของคุณทักษิณเองเนี่ยนะคะแล้วก็มองว่าแดงเหลืองที่คิดต่างขั้วกันเนี่ยมันจะเข้าสู่ยุคสองก๊กใช่ไหมคะที่เปรียบเทียบกับตัวละครในเรื่องสามก๊กนะคะว่ากลุ่มดีกับกลุ่มไม่ดีขณะที่กลุ่มโจโฉกับเล่าปีขณะที่กลุ่มรากหญ้าเนี่ยจะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วแล้วก็ปัญหาหลักๆที่มันเป็นรากเหง้าเนี่ยก็คือเรื่องของการรวมศูนย์จนมากเกินไปจนศูนย์กลางเนี่ยไม่สามารถจัดการกับปัญหาอะไรได้แต่ว่าในเรื่องจริงๆแล้วโจโฉเขาชนะเนี่ยใช่ไหมผมจำได้ว่าเมื่อก่อนมีหนังสือของอาจารย์คึกฤทธิ์ปราโมทย์เขียนด้วยว่าโจโฉนายกตลอดการครับใช่ไหมคือโจโฉจริงๆไม่ได้รวมแผ่นดินได้ในยุคโจโฉครับยุคผู้นำที่หลังโจโฉค่ะค่ะเป็นคนรวมแผ่นดินเรียกว่าแถลงยาวทีเดียวนะคะแล้วก็มองว่าเรื่องของการปรองดองคงจะไม่ได้ทำได้ในระยะสั้นนี้มันก็ต้องใช้ระยะยาวเวลานะคะช่วยประวิงเวลากันออกไปแต่ถ้าคุณทักษิณไม่มาเร่งเร้าให้เกิดกระบวนการเผชิญหน้าของมวลชน2กลุ่มเนี่ยสถานการณ์น่าจะดีขึ้นอันนี้ก็เป็นในส่วนของอาจารย์ธีรยุทธนะคะที่ก็ออกมาเชื่อว่าเมื่อวานนี้คงได้พูดลงรายละเอียดไปเยอะนะคะก็หลายรายการเลยครับคุณเพิ่มก็ไปจัดใน Daily Dose ครับคุณคำภกาก็จัดในดีว่าคาเฟ่นะคะแต่ว่าที่เป็นความเห็นตามมาเนี่ยอย่างคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์เนี่ยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าทหารเนี่ยจะออกมาปฏิวัติรัฐประหารเพราะว่าก็คงจะทำไม่ได้ง่ายๆเหมือนในอดีตแล้วก็มีบทเรียนอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องการมีบารมีของคุณทักษิณเนี่ยคุณยงยุทธบอกว่าความรักที่ประชาชนมีต่อคุณทักษิณเนี่ยก็เชื่อว่ามีคนที่ยังรักคุณทักษิณอยู่มากนะคะส่วนคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเองก็ออกมาเหมือนกันครับบอกว่าแยกให้ออกนะฮะระหว่างบารมีกับอิทธิพลนะฮะก็คือพูดง่ายว่าอยากจะพูดตรงๆว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องบารมีเป็นเรื่องอิทธิพลนะแต่ยังไงก็ตามแกก็ยอมรับแหละครับว่าคุณทักษิณก็เป็นหนึ่งในผู้มีบารมีคนหนึ่งแต่ว่าผู้มีบารมีนี่นะฮะก็ต้องสะท้อนกลับไปที่คุณทักษิณเคยพูดด้วยบารมีนอกรัฐธรรมนูญอะไรอย่างนี้ว่าในขณะนี้คนเสื้อแดงจะเอายังไงกับคำเนี้ยนะฮะค่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่คุณอภิสิทธิ์ออกมาพูดแล้วคุณอภิสิทธิ์ยังพูดถึงที่คุณธีรยุทธวิจารณ์คุณอภิสิทธิ์เรื่องมาร์คเมาอู้นะฮะค่ะอันนี้น่าสนใจฮะเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์บอกว่าสังคมไทยแปลกคือที่ต้องออกมาพูดเนี่ยนะฮะพูดบ่อยๆนะฮะเพราะว่าสังคมไทยแปลกหากปล่อยให้อีกฝ่ายพูดไปเรื่อยก็จะซึมลึกและทุกวันนี้ฝ่ายตรงข้ามใช้วิธีสร้างกระแสใช้ข้อมูลตัดต่อกันอย่างสนุกสนานกับไม่มีใครว่าอะไรดังนั้นต้องชี้แจงมุมมองต่อสาธารณะด้วยคือพูดง่ายว่าเป็นความตั้งใจเลยที่จะพูดให้เยอะที่จะอู้ที่จะอู้และเมาด้วย คือเป็นความตั้งใจเลยเป็นคือเพื่อแย่งชิงพื้นที่ในหน้าข่าวไม่ให้เรื่องต่างๆมันซึมลึกไม่ให้เรื่องฝ่ายเพื่อไทยซึมลึกเข้าไป แต่คุณอภิสิทธิ์เองก็ลืมไปนะครับว่าสมัยที่เป็นมาร์คโพเดียมเนี่ยคนเขาก็ด่าตลอดอยู่แล้วว่าคุณเอาแต่พูดดีแต่พูดนะฮะฉะนั้นก็อาจารย์ธีรยุทธเนี่ยเขาพยายามจะออกมานะครับคือท่าทีคุณอภิสิทธิ์เนี่ยต้องระวังเพราะว่าผู้ใหญ่ที่เอาใจช่วยหลายคนพยายามจะหาทางช่วยในหลายรูปแบบแล้วคุณก็ยังไม่พยายามกับเขาอะตั้งแต่อาจารย์สมเกียรติมาถึงอาจารย์ธีรยุทธเนี่ยทุกคนก็เชียร์คุณอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็ต้องเป็นผู้ใหญ่เขาก็ต้องปรามนู่นปรามนี่นิดหน่อยก็เราจะเห็นว่าบอกให้คุณอาจารย์ธีรยุทธบอกให้ทางคุณอภิสิทธิ์เนี่ยลดการตอบโต้ประเด็นปลีกย่อยแต่หันให้มาเขียนบทความแทนเขาหาทางลงให้นะเพราะเขาเชื่อว่านะคือไม่ได้ว่าหมายความว่าคุณอภิสิทธิ์น่าจะไปนำเสนอมุมมองอะไรในที่มันเป็นระบบไงคุณอภิสิทธิ์ก็ตามสไตล์คือเดิมปกติการตอบโต้ของฝ่ายค้านเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ว่าของคุณอภิสิทธิ์นี่มันมากมากจริงๆคือมันไม่ใช่มีคุณอภิสิทธิ์คนเดียวใช่ไหมคุณชูวัฒน์ใช่มันมีทีมงานของเพราะอะไรฮะเพราะง่ายไงฮะเดี๋ยวนี้
คือออกทางทีวีของตัวเองค่ะของตัวเองหรือเปล่ามาคือคนโทรมาถามก็ออกเฟซบุ๊กก็มีอ่าใช่ช่องทางมันง่ายแล้วพอพูดเยอะเนี่ยคนก็ไปสื่อบ้านเราก็พยายามจะเชียร์ให้ปัดอยู่แล้วพยายามจะสมดุลไงเห็นข่าวเพื่อไทยเยอะก็ต้องพยายามจะสมดุลแล้วก็มีข่าวให้ปัดเยอะปัญหาก็ตามมาเยอะเพราะว่ายิ่งพูดก็ยิ่งพลาดยิ่งพูดมันก็ยิ่งเรื่อยๆหาประเด็นไม่เจอจนกระทั่งช่วงหลังๆเนี่ยพรรคเพื่อไทยต้องออกมายันด้วยว่าข้อเสนอคืออะไรคือตอบโต้ฝ่ายค้านเนี่ยถามฝ่ายค้านแบบข้อเสนอคืออะไรคือถามเรื่องข้อเสนอด้วยซึ่งไม่ค่อยมีตอนนี้มันเป็นเรื่องโต้วาทีไงว่าตราบใดที่ฉันหาของแพงได้ฉันชนะไม่ได้ถามว่าแล้วฝ่ายค้านเสนออะไรให้มีการแก้ปัญหาใช่ไหมฮะทีนี้คุณกรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความถนัดในแง่ของการเป็นนักเขียนนะครับดังนั้นแกก็ต่อยแบบแต่ก็เขียนประมาณเลยในเฟซบุ๊กแต่ไม่ประเด็นผมคือว่าจันทยุทธเนี่ยเขาพยายามจะหาทางลงให้คุณอภิสิทธิ์จริงๆครับคุณอภิสิทธิ์พูดเรื่องราคาสินค้าเนี่ยบางส่วนดีนะครับแต่ว่าคุณอภิสิทธิ์ก็ลืมไปว่าตัวเองเคยเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ถ้าเขียนบทความสักชิ้นหนึ่งออกมาเนี่ยผมบอกตรงรัฐบาลยังไงหลังนะเพราะว่าใช้สับแสงใช้อะไรในความคือไปขุดความเป็นนักเศรษฐศาสตร์เก่ามาเขียนซะหน่อยเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ต้องปาดเหงื่อฮะคุณโซนานปาดเหงื่อแน่แต่ไม่เล่นคิดว่าสังคมไม่มีคนมีความรู้ที่จะอ่านนะฮะพูดเอาดีกว่านะครับก็พูดเอาก็มันก็หมดไปในรายวันนะครับแต่ว่านั่นแหละฮะโชคดีแล้วที่คุณอภิสิทธิ์ไม่เข้าใจก็แต่ก็ยังมีนะคะในมุมที่คุณอภิสิทธิ์ออกมาเขียนออกมาจดหมายเปิดผนึกถึงสถาบันพระปกเกล้าครับนั่นเราเขียนอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันเอายาวเลยเอาอะไรไหมเดี๋ยวขอเรื่องของแพงนิดนึงได้จะได้เคลียร์เลยหรือว่าเรามีประเด็นของแพงในช่วงหลังเดี๋ยวไปพูดคุณธีรยุทธหมดยังยังไม่หมดค่ะเพราะมีคุณนพดลปฐมะครับคุณนพดลปฐมะออกมาตอบโต้แทนพันธมิตรโททักษิณชินวัตรนะคะบอกว่าก็เอ๊ะทำไมอาจารย์ธีรยุทธ์เนี่ยหายไปในช่วงประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลนะคะแล้วก็มองว่าข้อเสนอของคุณธีรยุทธ์เนี่ยสะท้อนปัญหาการเมืองไทยได้ระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังละเลยละเว้นบางประเด็นที่ไม่พูดถึงอย่างถึงแก่นนะคะแล้วก็มีอคติต่อตัวของพันธมิตรโททักษิณในหลายประเด็นนะคะก็บอกว่าคุณนพดลบอกว่าอาจารย์ธีรยุทธ์เนี่ยจงใจละเลยไม่พูดถึงการยึดอำนาจที่มาจากประชาชน19ล้านเสียงทำลายประชาธิปไตยแล้วก็ส่งเสริมวัฒนธรรมอำนาจนิยมก็อำนาจนี่คือความถูกต้องซึ่งก็เป็นสาเหตุหลักของความแตกแยกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้นะคะแล้วก็บอกว่าคุณธีรยุทธ์เนี่ยไม่ได้พูดถึงการทำลายนิติรัฐนิติธรรมที่สำหรับผู้ที่เป็นปรปักษ์ทางการเมืองคุณทักษิณเนี่ยได้สร้างขึ้นมานะคะแล้วก็ยังไม่พูดถึงการใช้กฎหมายย้อนหลังจากเกิดการยุบพรรคแล้วก็การตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรคด้วยนะคะก็ส่วนประเด็นเรื่องการขยายตัวของขั้วคุณทักษิณกับคุณอยากกับรากหญ้าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแตกร้าวมากขึ้นในมุมของอาจารย์ธีรยุทธ์แต่อันนี้เนี่ยคุณนพดลบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่ารัฐบาลของคุณยิ่งรักเนี่ยมีนโยบายที่จะสร้างความปรองดองและสามัคคีกันครับค่ะก็ผมไม่ให้คุณน้ำหนักคุณนพดลนะกับพรรคการเมืองเพราะว่าการตอบโต้อาจารย์ธีรยุทธ์เนี่ยคนที่จะตอบโต้ควรจะเป็นนักวิชาการหรือคนรุ่นเดียวกันเช่นอาจารย์ธิดาหรือนะคะก็พูดไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้อีกคนนึงซึ่งสื่อไม่เอามาเล่นทั้งนั้นที่น่าจะเล่นจริงๆคือคุณจตุรนต์นะครับประเด็นตอนนี้ก็คือสื่อทุกช่องควรจะตามหาคุณจตุรนต์แล้วเอาคุณจตุรนต์ออกมาดูซิอาจารย์สุธาชัยนะครับอาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์นะครับเอาสายที่เป็นนักวิชาการนะครับหรือคุณภูมิธรรมนะครับเอาสายที่เป็นนักเคลื่อนไหวนะครับพี่เกียงกมลลาไพโรจน์อะไรเงี้ยนะออกมาดูซิว่าข้อวิจารณ์ของคนที่เคยอยู่ด้วยกันมาเนี่ยมองอาจารย์ธีรยุทธว่าไปไหนครับผมคิดว่าตรงนั้นน่าจะเป็นทิศทางข่าวที่น่าสนใจของวันนี้มากกว่าแต่ว่าโดยเนื้อหนังแล้วคนๆเหล่านี้ที่อาจารย์พิษพูดถึงเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขนาดจะซัดอาจารย์ธีรยุทธแบบหน้าหงายตอบโต้กันปากคำต่อคำเพราะเป็นเหตุเป็นผลด้วยน่าสนใจว่าเขามองยังไงกับการวิเคราะห์ใช่ไหมเอาอาจารย์ธิดาถาวรเศษหน่อยนี่แหละรุ่นเดียวกันละรุ่นเดียวกันอาจารย์ธิดาก็พูดถึงว่านักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ที่มีการเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องใช้การตลาดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติอันนี้ก็ตอบโต้คุณธีรยุทธ์ที่พูดถึงเรื่องการตลาดแล้วก็วิจารณ์อาจารย์ธีรยุทธ์ว่าเป็นตื้นเขินเกินไปนะฮะสำหรับการวิเคราะห์ของอาจารย์ธีรยุทธ์นะฮะต้องมองให้ลึกกว่านี้แล้วก็สิ่งที่แนะนำให้คุณทักษิณกลับมาก็ไม่มีสิทธิ์จะแนะนำให้กลับมานะฮะเพราะว่าตั้งธงไปแล้วว่าคุณทักษิณผิดเนี่ยมันก็เลยการแนะนำมันก็เลยดูแปลกๆนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์ธีดาพูดค่ะจริงๆเราฝันจะเห็นนะอย่างที่อาจารย์ธีรยุทธ์แถลงวันนั้นนะจริงก็แถลงแล้วก็เปิดเวทีให้
อภิปรายเชิญคุณจตุรนต์เชิญอาจารย์ธิดามาครับแต่จริงๆมีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เมื่อวานจัดอาจารย์ธียุทธหนักอาจจะหนักกว่าพวกนี้ทั้งหมดด้วยคือบรรดาสายเสื้อเหลืองนะฮะเท่าที่เช็คกระแสนี่เขาว่าอาจารย์พิชัยรัตนนิโรธภูเก็ตนี่จัดหนักมากครับกลายเป็นว่าอาจารย์ธียุทธออกมารอบนี้เหลืองก็ไม่เอานะครับคืออันนี้ก็หนักไปอีกแบบนึงเลยก็คือเหมือนกับวิเคราะห์ไปทางไหนก็ไม่รู้นะฮะอันนี้แต่ว่าก็เหมือนที่เราวิเคราะห์เมื่อวานผมคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นเส้นทางที่บรรดาพวกประชาธิปไตยปฏิรูปกำลังพยายามหาคำอธิบายบางอย่างนะครับซึ่งแถมให้อีกนิดนึงนะครับประเด็นใหญ่วันนี้ในการวิเคราะห์ของคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ทางออกนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะอธิบายตัวเองกับคนเสื้อแดงยังไงมากกว่าเรื่องใหญ่คือเกินครึ่งของคำอธิบายของคนเหล่านี้เนี่ยก็คือการวิเคราะห์สถานการณ์ซึ่งคุณต้องถามตัวเองว่าคุณกล้าที่จะฟันธงไหมว่าคนเสื้อแดงเป็นใครครับนั่นเรื่องอยู่แค่นั้นแหละไอ้เรื่องหนักจากนั้นเนี่ยเขาไปว่ากันในรัฐธรรมนูญเขาไปต่อสู้กันในสภาหมดแล้วนะครับประเด็นก็คืออ่ะคนอย่างประเวศอานันท์นะครับธีรยุทธเสกสรรฮะทั้งหมดเหล่านี้ที่ร่วมกันอยู่ในสายปฏิรูปเนี่ยอธิบายว่าคนชั้นล่างเป็นใครมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนมากกว่าซึ่งแนวโน้มออกมาเนี่ยนะฮะครับพูดง่ายๆว่าคนเหล่านี้ทั้งกลุ่มคณะกรรมการปฏิรูปกลุ่มกลางๆเนี่ยแทบจะน้อยมากเลยนะฮะที่จะไปกล่าวโทษคนแสดงอันนี้เป็นการแย่งชิงมวลชนไงก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าคือการเผาบ้านเผาเมืองที่พรรคประชาธิปัตย์พูดอยู่ฝ่ายเดียวตอนนี้เนี่ยมันถูกมองอย่างเข้าใจได้ใช่ไหมฮะถูกมองอย่างไม่พูดด้วยไม่ถูกกับบิลไม่ถูกบิดเบือนไปไกลเกินกว่าตัวปรากฏการณ์แล้วก็มองไปว่าเบื้องหลังคือใครแล้วก็มองการเติบโตของคนแสดงเป็นเรื่องที่ดีเป็นพัฒนาการของประชาธิปไตยสังคมไทยเกิดพลเมืองจำนวนมากเสียแต่ว่ามีนักการเมืองที่แย่เสียแต่ว่ามีทุนผูกขาดใช่ถูกแล้วก็รัฐก็ไม่ดีค่ะแต่ถ้าจะพี่ไม่พูดถึงคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดิฉันเกือบลืมๆไปแล้วนะบทบาทอ่ะเขาใช้ภาษีคุณไปปีตั้งเท่าไหร่คุณจะลืมได้ไงยังทำงานอยู่ฮะยังทำงานอยู่นะคะก็เป็นการลงไปรับฟังปัญหาอย่างรายประเด็นแต่ว่ายังไม่ได้มีจัดข้อเสนอมาอย่างสถาบันพวกเก้าเดี๋ยวเราเบรกหน้าเราจะพูดกันถึงข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้านะคะที่ประชาธิปัตย์ออกมาก็ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการล้มผลจากคดีที่คตส.ทำนะคะช่วงหน้าติดตามค่ะกลับมาช่วงที่2ของรายการนะคะ Wake Up Thailand นะคะครเราคงจะพูดถึงข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าก่อนนะคะที่ออกมาก็แถลงไปเมื่อวันที่16นะคะปฏิกิริยาต่อต้านก็มากทีเดียวโดยเฉพาะประชาธิปัตย์เนี่ยออกมาไม่ยอมรับเรื่องของการที่จะล้มการตัดสินคดีของคณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่สร้างความเสียหายต่อรัฐหรือว่าคตส.นะคะเพราะว่ามองว่าเป็นการฟอกผิดให้กับคุณทักษิณเอาเลยใช่ไหมเรื่องเอาเลยใช่ค่ะผมขอเริ่มแบบลากยาวนิดนึงก่อนนะครับว่าสถานการณ์ของสถาบันพระปกเกล้าตอนนี้เนี่ยจะกลายเป็นนิติราษฎร์2ค่ะนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะมีวลีใหม่ว่าเคยอ่านข้อเสนอของสถาบันพระปกเกล้าหรือยังนะครับเหมือนกันเลยนะครับคือทุกคนออกมาโดยตอนนี้ข่าวไม่มีใครพูดแล้วข้อเสนอคืออะไรบ้างนะครับหาก็ไม่มีพิมพ์นะฮะมีในมติชนนะฮะอันนี้น่าสนใจมากนะฮะเดี๋ยวผมจะขอบรรยายนะครับแต่ผมเป็นนักราชการผมพูดยาวนะขอโทษทีเชิญเลยค่ะแต่ว่าเขามีโมเดลนะฮะอาจจะไม่ชัดนะฮะแต่ว่าไปกรุณาไปตามหาเอาในมติชนนะครับอาจารย์เล่าภาพให้ฟังผมเล่าภาพให้ฟังเลยกันนะครับเพราะว่าโหอ่านยากเหลือเกินฮะดูไปรวมๆนะครับคือเขามีโมเดลในการเสนอนะครับว่าปัญหาใจกลางมันอยู่ตรงกลางนะครับปัญหาเนี่ยมันมีคู่ขัดแย้งความขัดแย้งหลักอยู่ที่วิธีคิดเรื่องประชาธิปไตย2ด้านคือเสียงข้างมากกับคุณธรรมนะฮะประชาธิปไตยคุณธรรมครับจริงๆทฤษฎีผมจะมี4นะฮะผมก็ได้ไปอ่านด้วยนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเอา2ก็ได้ทีนี้ความขัดแย้งมันมี2ขั้นก็คือขั้นความเชื่อกับขั้นผลประโยชน์นะฮะดูรูปนะครับไม่ชัดไม่เป็นไรฮะทีนี้ข้อเสนอที่เขาชี้ให้เห็นที่มันน่าสนใจก็คือว่ามันมีบริบทรอบนอกที่มันได้ทำให้ปัญหามันปั่นป่วนวุ่นวายมากขึ้นนะครับพวกคุณทั้งหลายก็โดนกันหมดนะฮะไม่ว่าจะทางซ้ายมวลชนสนับสนุนความรุนแรงนะครับทั้งเหลืองทั้งแดงครับสื่อชี้นำนะครับอยู่ทางขวายังมีปัจจัยแทรกซ้อนอื่นๆอีกนะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มคนแวดล้อมนักการเมืองกลุ่มทุนนักวิชาการแกนนำที่มีบทบาทสนับสนุนก็คือนะครับจริงๆผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยมันถอดมาจากวิสัยทัศน์ของอาจารย์บวรศักดิ์นะครับจำได้เนี่ยตอนนั้นที่เคยบอกว่ามันเป็นกรรมที่ทุกคนต้องแบกรับร่วมกันครับผมชอบคำนี้มากครับแม้ว่าผมจะไม่เคยเห็นด้วยกับเรื่องอื่นของอาจารย์บวรศักดิ์นะฮะแต่ว่าอันนี้มันมีความชัดเจนแล้วมันเข้ามายังไงพอไอ้ปัญหานี่มันเข้ามาเนี่ยมันมีตั้งแต่ปัญหาพื้นฐานความเหลื่อมล้ำเศรษฐกิจสังคมปัญหาพื้นฐานนะครับความเหลื่อมล้ำ
นะครับฉะนั้นมันก็คือพอมันประทุขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวที่มันเป็นหลัก4เสาหลักเลยเนี่ยก็คือ1การใช้อำนาจที่ทุกฝ่ายรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมก็คือรัฐประหารเป็นปัญหานะครับชัดเจนมากนะครับ2ก็คือความไม่เป็นธรรมมันเกิดจากตุลาการอีกครับนะครับตุลาการอีกนะครับ3ก็คือเรื่องของเผด็จการรัฐสภาเองก็มีปัญหาครับหมายความว่าฝ่ายที่บอกว่าตัวเองเลือกตั้งก็ถูกซะทุกเรื่องนะครับและสุดท้ายก็คือการใช้อำนาจที่ไม่รู้สึกไม่เป็นธรรมก็คือว่ามีผู้ชนะมีการปราบปรามผู้ชุมนุมการปราบปรามผู้ชุมนุมก็มีปัญหาครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเหมือนกันครับก็คือสรุปคุณทักษิณก็เป็นคุณนายพิสิทธิ์ก็เป็นนะครับคุณสนธิก็เป็นสารก็เป็นซึ่งก็ฟังได้ก็เป็นแนววิเคราะห์ที่นะครับนี่เขามีสรุปที่น่าสนใจนะครับในวารีชนอาจจะไม่ค่อยชัดแต่พูดให้ชัดๆมี5ประเด็นสั้นๆฮะ1ใครขัดแย้งกับใครครับเขาก็ตอบมาเลยสรุปว่าจะปองดองยังไงเขาบอกว่ามันมุมมองต่อประชาธิปไตยที่มันแตกต่างกันนะครับขัดแย้งกันเรื่องอะไรมันขัดแย้ง2ขั้นคือขั้นความเชื่อว่าจะจัดการทรัพยากรต่างยังไงขั้นผลประโยชน์คือรักษาอํานาจครับนะครับขัดแย้งขยายตัวยังไงเห็นมั้ยเมื่อกี้เขาบอกไปแล้วก็คือทั้ง2ฝ่ายเนี่ยนะครับมันดำเนินการตามความเชื่อของตัวเองซึ่งอีกฝ่ายก็จะรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมจะปรองดองกันยังไงนะครับก็บอกว่าต้องคุยกันทั้ง2ระดับคือให้สังคมแลกเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วก็ร่วมกันออกแบบอนาคตร่วมกันนะครับสุดท้ายฮะตัวอย่างประเด็นที่ควรคุยกันนะฮะจัดการความจริง2ให้อภัย3เสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบความยุติธรรมกำหนดกติการ่วมกันออกแบบอนาคตร่วมกันวางรากฐานที่จะสู่ความเป็นธรรมเขาพูดถึงกรอบใหญ่หมดทีนี้หลังจากนี้มันคงมีเรื่องที่สำคัญก็คือคสช.ใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับแต่ว่าเราต้องดูกรอบใหญ่ว่าเขาพยายามจะพาไปไหนก่อนนะครับคือถ้าเกิดพูดง่ายๆถ้าคุณไม่เชื่อมั่นในสถาบันพระปกเกล้าซึ่งจริงๆคือติ้งแต้งหรือสถาบันวิจัยของรัฐสภาเองเนี่ยนะครับก็ลำบากอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ไปอิงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและที่ผ่านมาเนี่ยหลายฝ่ายก็เชื่อสถาบันพระปกเกล้าโดยเฉพาะฝ่ายที่ไม่ใช่เสื้อแดงเนี่ยก็เชื่อสถาบันปกเก้ารอสถาบันปกเก้าพอออกตลอดแต่พอมันไม่เป็นไปตามที่แต่พอมีเรื่องคตส.ปุ๊บสิ่งที่เป็นข้อสรุปที่อาจารย์พิพยามเล่าพยายามอ่านเนี่ยมันหายไปหมดเลยไงคะครับมันไม่ถูกนำไม่ถูกได้รับความสนใจไม่อะไรหมดเลยคตส.เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการพยายามพูดถึงเรื่องของการทุกอย่างกลับเข้าไปสู่กติกาเดิมที่เคยตกลงกันได้ใช่ไหมก็คือทุกอย่างกลับไปสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติไม่ใช่องค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อประสิทธิภาพความยุติธรรมแบบฝ่ายใดฝ่ายใดค่ะทีนี้เรามาดูกันมั้ยคะว่ากว่าที่รายงานสถาบันพระปกเกล้าจะออกมาเนี่ยเขามีขั้นตอนอะไรกันบ้างนะคะพลเอกเอกชัยศรีวิราชซึ่งท่านก็เป็นผอ.สำนักสันติวิธีของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยบอกว่าตอนนี้สังคมเนี่ยไม่ค่อยมีความปรองดองการศึกษาของสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยนะคะเห็นว่าสังคมไทยเนี่ยจำเป็นล่ะต้องสร้างความปรองดองขึ้นมาแผนสร้างปรองดองมี2ส่วนคือแผนระยะสั้นนะคะและแผนระยะยาวเพื่อที่จะส่งเสริมบรรยากาศของความปรองดองนะคะทางสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยนะคะได้ศึกษามา5แนวมีกราฟิกด้วยนะคะยังไงเชิญนะคะก็คืออันแรกก็คือศึกษาตามแนวทางของการสร้างความปรองดองนะคะแนวทางที่2ก็คือศึกษาทั้งหมด10ประเทศที่มีการขัดแย้งกันนะคะจันพิษอย่างอินโดนีเซียมองโกเลียเกาหลีเยอรมนีอาเจเป็นต้นนะคะก็พบว่า9ประเทศเนี่ยมีการปรองดองกันด้วยการนิรโทษกรรมที่ถือคติเรื่องของการให้อภัยแนวทางที่3ปกเกล้าก็คือศึกษาประวัติศาสตร์ของไทยตั้งแต่ปี2475ที่เริ่มเข้าสู่การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยจนถึงปัจจุบันแนวทางที่4ที่พระปกเกล้าศึกษาก็คือศึกษาจากการสัมภาษณ์กลุ่มที่มีความขัดแย้งประมาณ50คนซึ่งตรงนี้แหละรวมไว้หมดเลยนายกรัฐมนตรีหลายท่านรวมไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ตำรวจโททักษิณชินวัตรนะคะและแนวทางที่5ก็คือศึกษาจากที่สถาบันปกเกล้าเปิดเวทีเสวนาเรื่องของการสร้างความปรองดองเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเดลที่อาจารย์พิษนำมาโชว์และนำมาอธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยมันมาจาก5แนวทางนี้ค่ะครับทีนี้คำถามผมรู้สึกผมฟังอันนี้เราอาจจะต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณอภิสิทธิ์นิดนึงว่าคุณอภิสิทธิ์อาจจะไม่ได้หมายความตามที่เป็นข่าวหรือเปล่าคือถ้าอ่านในข่าวเนี่ยมันตีความได้2แบบคือฝ่ายชอบคุณอภิสิทธิ์ก็จะบอกเฮ้ยคุณอภิสิทธิ์ถูกนะครับเนี่ยพระปกเกล้าเนี่ยอาจจะแบบลู่ตามลมหรืออะไรไปแต่ถ้ามองอีกด้านนึงคุณอภิสิทธิ์กำลังแทรกแซงกระบวนการวิจัยครับก็คือเขามีผลวิจัยออกมาแล้วเรื่องของเรื่องคือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไปพูดถึงอาจารย์เอกชัยอาจารย์เอกชัยท่านก็รับว่าท่านจะเก็บเอาไว้ในส่วนหลังของงานวิจัยก็คือจะตีพิมพ์ความเห็นคุณอภิสิทธิ์ลงไปด้วยอยู่แล้วซึ่งในงานวิจัยเนี่ย
นะครับงานวิจัยมันมีหลายแบบคืองานวิจัยเขาจบไปแล้วนะครับคุณเขาเอาให้คุณใส่เข้าไปก็คือมันเป็นความเห็นท้ายงานวิจัยนะครับคำประเด็นที่สองคือว่ามันเป็นงานวิจัยซึ่งเป็นการเสนอผลระหว่างทางซึ่งให้คุณเข้ามาคอมเมนต์เพื่อจะไปตีความเพิ่มเติมเพราะนั้นมันต้องอยู่ที่ว่างานวิจัยเขาเป็นยังไงซึ่งหมายความว่าถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับงานวิจัยในขนบธรรมเนียมของชุมชนวิชาการซึ่งคุณอภิสิทธิ์ก็เคยเป็นนักวิชาการมาก่อนก็คือ คุณก็ไปทำงานวิจัยอีกชิ้นนึงเนี่ยฮะเพื่อมาโต้แย้งอันนี้เป็นเรื่องปกติมากไม่แต่ว่าสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์พูดเนี่ยก็อาจจะฟังได้คือถ้าเกิดเราไปอ่านในงานวิจัยรายละเอียดครับว่างานวิจัยชิ้นนี้เริ่มต้นปัญหาจากตรงไหนนะเพราะสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์พูดเนี่ยก็คือทำไมไม่ทำเหมือนคอปอะไรงานวิจัยชิ้นนี้ที่กลับไปโยงถึงตั้งแต่คุณทักษิณซุกหุ้นวิกฤตตุลาการแทรกแซงตุลาการคือกลับไปก่อนปี48เลยที่เป็นต้นเหตุการณ์รัฐประหารประเด็นของผมก็คือว่าถ้าคุณไม่เห็นด้วยคุณก็ไปเขียนงานวิจัยอีกชิ้นนึงเพื่อโต้แย้งเดี๋ยวคุณจะเอาแบบอาจารย์ธีรยุทธเลยฮะว่าปัญหาสังคมไทยเกิดตั้งแต่รัฐรวมศูนย์อ่ะเพื่อง่ายเกิดจากรัชกาลที่5ฮะครับนะฮะเอางั้นมั้ยล่ะคือคุณพิเศษบอกว่าต้องยอมไปถึงตรงนั้นแต่งานวิจัยเค้าก็บอกว่างานวิจัยของพระปกเกล้าไปตัดตอนเริ่มต้นจากวิกฤตความขัดแย้งซึ่งผมคิดว่ามันคุณพิเศษก็คือเหมือนกับหาคนหาจุดที่จะให้ตัวเองได้ประโยชน์อยู่พอสมควรนะฮะโดยไม่ได้มองถึงประเกี่ยวข้องไปด้วยถูกฮะใช่ค่ะเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่ไปถูกสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมีผลโดยตรงมีสิทธิ์โดยตรงที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์รายงานชิ้นนี้ของพระปกเกล้าจะไปแก้ก็ลำบากอยู่แต่ก็แล้วก็ป่วนไปเรื่อยนะคือก็ไปพาดพิงอาจารย์เอกชัยว่าไม่ได้เป็นผู้วิจัยก็ค่ะซึ่งท่านคนเอกชัยใช่ค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลของสถาบันปกเกล้าท่านเองก็ออกมาพูดนะคะบอกว่าในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยนะคะก็เป็นความเห็นที่ทางสถาบันต้องรับฟังแต่ว่าก็คงจะไม่นำเสียงท้วงติงไปทบทวนแล้วค่ะเพราะว่าก็ได้เสนอต่อสังคมไปแล้วแต่ว่าจะนำไปบรรจุเป็นข้อสังเกตของรายงานผลวิจัยเตรียมแถลงอย่างเป็นทางการ21มีนาคมแถลงอย่างเป็นทางการนะคะพลเอกเอกชัยเนี่ยเป็นทหารที่น่ามหัศจรรย์นะครับผมจำได้สมัยช่วงที่ล้อมปราบเนี่ยเจอในวงปิดและวงเปิดจำนวนมากเลยที่พยายามจะหาทางออกให้สังคมโดยไม่ใช้ความรุนแรงเป็นทหารที่ไม่ยอมถือปืนอ่ะแปลกจริงๆนะครับและจริงๆก็ท่านเป็นคนน่ารักมากนะฮะจริงๆน่าจะมาออกรายการพวกเราเร็วๆนี้นะเราก็น่าจะเชิญมาจะได้คุยกันมากขึ้นแต่ว่าก็โอเคฮะสิ่งที่น่าจะทำต่อไปในพรรคประชาธิปัตย์ก็น่าจะเปิดก็พรรคประชาธิปัตย์น่าจะมีงานวิจัยออกมาเพราะว่าก็มีหน่วยวิจัยของพรรคอยู่เหมือนกันซึ่งน่าจะเป็นข้อดีที่ทำให้สังคมได้อ่านงานใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์เองด้วยเพราะตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์มักจะมีเรื่องการแถลงคือผมคิดว่าน่าจะมีได้เพราะว่าในพรรคเองก็มีนักวิชาการเยอะอย่างครูผมเนี้ยอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.กนกวงศ์ตงานก็อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์แล้วถ้าออกอาจารย์รัฐศาสตร์เหมือนกันนะแล้วถ้าออกงานวิจัยออกมาแล้วผลเป็นอย่างนี้ล่ะฮะพรรคประชาธิปัตย์เขาจะปลดคุณนักวิจัยของพรรคหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเราก็ต้องมีความหวังไงว่าถ้าไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีความการลงหลักปักฐานมากที่สุดใช่ไหมฮะก็คนน่าจะมีอะไรที่เป็นเอกสารอันนี้จริงๆก็ไปเข้าทางอาจารย์ธีรยุทธนะว่าเฮ้ยให้ทางพรรคเนี่ยเสนออะไรที่มันเป็นชิ้นออกมาประเด็นก็คือว่ามันมีวิธีปองดองอย่างอื่นไหมล่ะคุณอภิสิทธิ์ได้ลองเสนอไหมว่าคืออะไรคือโอเคถ้าจะบอกว่าเอาคุณทักษิณกลับมาลงโทษเนี่ยมันนั่นคือการปองดองใช่ไหมหรือว่านั่นคือจะเอาของตัวเองอยู่สรุปการปองดองของประชาธิปัตย์คืออะไรคือได้ฟังคนอื่นไหมว่าคนอื่นเขาต้องการอะไรคือถ้าดิฉันฟังจากคุณอภิสิทธิ์นี่คือยังไงพันหัวโททักษิณต้องกลับมารับโทษล่ะแล้วนั่นคือยังไงเพราะว่าคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งก็มองว่าคุณทักษิณเป็นเหยื่อมองว่าการรัฐประหารเนี่ยเป็นต้นเหตุของปัญหาจะเอายังไงแล้ว97ศพเนี่ยก็เป็นปัญหาความจริงยังไม่ปรากฏคือคุณอภิสิทธิ์ต้องเปิดทางแก่สังคมด้วยไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเชื่อเถอะว่าอีก 3-4 เดือนถ้ากระแสยังเป็นอย่างนี้ คุณอภิสิทธิ์จะกลายเป็นตัวปัญหาของประเทศเลยในการไม่ทำให้เกิดการปองดองก็เข้ากลับไปที่โจทย์ข้อนี้นะครับซึ่งน่าสนใจนะครับว่าโอเคถ้าคุณจะเอากันเรื่องกฎหมายเลยใช่ไหมคุณบอกว่าให้คุณทักษิณกลับมารับโทษอ่ะคุณทักษิณกลับมารับโทษคำถามที่ถามอีกฝ่ายคือคุณอภิสิทธิ์ก็ต้องรับโทษใช่ไหม91ศพเนี่ยก็ต้องรับโทษใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ผมไม่เห็นด้วยกับงานวิจัยนี้นะฮะในฐานะนักวิชาการคือผมเคยเสนอว่าประชาธิปไตยมันมีทั้ง4แบบจริงๆมีคู่ขัดแย้งอีก2อันซึ่งรอได้รับผลประโยชน์ใหญ่จากข้อนี้นะคือประชาธิปไตยแบบไทยคือทหารนะครับและข้อที่2คือประชาธิปไตยแบบปฏิรูปแบบสุขภาวะแบบหมอประเวศซึ่งรอรับผลอยู่เหมือนกันก็คือคู่นี้ทำอะไรไม่เป็นไรฉันมีสำนักปฏิรูปฉันมีงบประมาณ
ยิงลงไปตรงนั้นแล้วมันมีอีก2เวอร์ชั่นที่รอรับผลนั่งบนภูปล่อยให้คิดว่า2ฝ่ายนี่คือคู่ขัดแย้งเพราะคุณคือคนที่ตักตวงผลประโยชน์จากความขัดแย้งนะครับทหารและ NGO ค่ะนะครับคือเมื่อตอนต้นรายการเนี่ยอาจารย์พิษบอกว่าสถาบันพระปกเกล้านี่จะเป็นนิติราษฎร์2ครับนะคะแล้วดูที่คนที่ตกเป็นเป้าวรเจต2นี่ออกมาแล้วนะคะ คุณวุฒิสารตันชัยค่ะอาจารย์วุฒิสารนะฮะแกน่ารักนะฮะเพราะว่าแกเป็นผู้จัดการเองใช่ไหมฮะผู้จัดการที่เล่นแรงไปแล้วนะคะแกะรอยวุฒิสารพระปกเกล้านักธุรกิจในคราบนักวิชาการโจมตีถึงขนาดว่ารายงานที่มีอาการอ้างว่าความขัดแย้งใน10ประเทศที่มีการนิรโทษกรรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้แอฟริกาใต้อินโดอาเจเนี่ยนะสหราชอาณาจักรรวันดาชิลีโคลอมเบียโมร็อกโกโบลิเวียและเยอรมนีทางคอลัมน์นี้ของผู้จัดการบอกว่าไม่มีแม้แต่ประเทศเดียวที่จะนิรโทษกรรมคดีอาญาและคดีทุจริตแล้วก็ตั้งคำถามว่าคุณวุฒิสารเนี่ยไปยกเมฆไปรับข้อเสนอมาจากดูไบหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นโมเดลที่ตามมาใครไม่ใช่ใครไม่เขียนเชียร์ฉันก็ด่าเขาครับจากวุฒิสารก็ขนาดยังโดนนี่ก็หนักอยู่นะครับเพราะว่าจะน่ารักมากนะฮะธรรมดาแกก็ไม่เคยเสนออะไรที่ท่ามกลางความขัดแย้งเท่าไหร่นะครับแต่มันไม่เล่นบวรศักดิ์อ่ะผู้จัดการยังไม่ปรากฏตัวออกมาชัดแต่ถ้าเกิดออกมาชัดเนี่ยก็โดนอีกเหมือนกันแต่ว่ามันคือเขาเหลื่อมคือน่าเห็นใจฝ่ายทั้งฝ่ายพันธมิตรผู้จัดการหรือว่าพยาบาลคือเขาไม่เหลือทางจริงนะฮะคือใครนับวันยิ่งทำยิ่งเสื่อมความกลัวทำให้เสื่อมจริงๆเขามีช่องฟ้าช่องเหลืองอยู่นะฮะตอนนี้แต่ว่ายิ่งพูดก็ยิ่งพลาดไงฮะแล้วก็ยิ่งมีปัญหาก็ยิ่งไปทำลายแนวร่วมออกไปเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆสถาบันพระปกเกล้าที่เคยร่วมกันมาเนี่ยก็กลายเป็นถูกดันหลังออกไปเรื่อยๆครับแล้วมันจะไปเหลืออะไรอ่ะก็เป็นช่วงผัดใบของทุกฝ่ายว่าตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงที่เรียกว่าการเมืองก็เข้มข้นเศรษฐกิจก็เข้มข้นนะคะโดยเฉพาะเดือนนี้มีนาคมต้องเสียภาษีกันนะคะทำเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกอย่างค่ะยังเลยยังเหมือนกันค่ะเดี๋ยวต้องไปทำนะฮะรู้สึกว่าจะได้เลื่อนออกไปหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะเป็นเมษาเป็นต้นเมษานะครับการยื่นภาษียื่นแบบภาษีแต่ว่าก็อย่าประมาทนะเช็ควันดีๆนะคะแล้วจะโดนย้อนหลังเอานะคะตอนนี้มีข่าวเล็กๆอยู่ข่าวนึงแต่ว่าผลสะเทือนใหญ่นะคะคุณธนุศักดิ์เลอุทัยรัฐมนตรีช่วยคลังบอกว่าเตรียมหารือผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในกำกับไม่ว่าจะเป็นกรมสรรพสามิตกรมสรรพากรกรมศุลกากรสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็โรงงานยาสูบหาแนวทางเพิ่มรายได้ให้กับรัฐนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะจัดเก็บภาษีจากกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตหรือไม่นะคะปัจจุบันมี22ประเภทนะคะที่ได้รับยกเว้นเรื่องแวตเนี่ยนะคะก็คือการขายพืชผลการเกษตรยาหรือเคมีภัณฑ์การขายหนังสือพิมพ์ตำราเรียนการให้บริการของสถานศึกษาของราชการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนบริการรักษาพยาบาลนะคะแล้วก็การให้บริการของนักแสดงสาธารณะรวมถึงการให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ก็กำลังจะพิจารณาอยู่เขาว่าจะไปเอาภาษีเข้ามายังไงคือพี่ครับพี่ก็ทำไปเถอะครับแต่ว่าผมคิดว่าประชาชนตอนนี้เนี่ยอยากจะทราบว่ารัฐบาลจะช่วยหารายได้เพิ่มให้พวกเขายังไงนะฮะข้าวของเนี่ยมันก็แพงในบางเรื่องนะครับก็คือข้าวของที่เขาต้องกินเนี่ยแต่ว่าข้าวของสดมันถูกอ่ะแต่ว่าไอ้ข้าวของปรุงมันแพงเนี่ยนะครับคุณยังจะไปรีดเขาอีกนะฮะคือทางที่ดีเนี่ยอีกฝ่ายนึงของรัฐบาลควรจะคิดหาทางตรงอาจารย์เชื่อว่าของแพงใช่ไหมคือมันก็มีของแพงไงฮะแต่ว่ามันไม่ได้ว่าแพงทุกอย่างแต่ประเด็นจะไม่ได้มาเถียงกันว่าตรงแพงหรือถูกประเด็นคือไอ้ที่แพงมันแพงขึ้นมาได้ยังไงแล้วมันขึ้นราคาสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับก็เนี่ยฮะเดี๋ยวพูดไปก็หาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างอาทิตย์ที่แล้วไล่ด่าผมเรียกผมมาหัวเราะว่าคนอะไรนะต้องกินกุ้งใช่ไหมกุ้งถูกก็ตอนนี้กุ้งมันถูกจริงๆนะครับก็ไปต้องไปดูว่าให้มันถูกสมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับแล้วก็แพงสมเหตุสมผลหรือเปล่าประเด็นอยู่ที่ความสมเหตุสมผลแล้วก็นโยบายระยะยาวนะครับประชาธิปัตย์ก็ถามดีแต่ประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้ให้เสนอทางออกที่สำคัญเหมือนกันคือผมอยากแนะนำประชาธิปัตย์เยอะวันนี้คือผมคิดว่าหนึ่งคือประชาธิปัตย์เนี่ยซึ่งประสานงานกับผู้ว่ากทมได้ง่ายๆเนี่ยเปิดถนนให้ขายของสิครับคือทำตลาดให้มันแข่งขันกันได้แล้วก็ลดราคาลงมาเพราะวัตถุดิบมันถูกอยู่แล้ววัตถุดิบมันถูกคุณไปสำรวจได้วัตถุดิบมันถูกหมูกุ้งมันถูกลงทีนี้คือถ้าข้าวแกงมันแพงขึ้นแปลว่าปรุงมันแพงขึ้นก็ไปทำร้านค้าเยอะๆไปช่วยรัฐบาลทำธงฟ้ารัฐบาลมีธงฟ้าหนึ่งชุมชนก็ทำไปเลยกทมเนี่ยเพื่อดั้มราคาลงมาให้เกิดการแถมเพิ่มไปนะฮะก็จริงๆเนี่ยการจะใช้กลไกตลาดคือมันมีวิธีคิดเรื่องกลไกตลาด2แบบไงวิธีคิดแบบแรกคือมันเป็นไปตามกลไกตลาดก็แปลว่าฉันไม่ต้องทำอะไร
หรือ2มันเป็นวิธีตามกลไกตลาดก็คือเอากลไกตลาดทำให้มันเวิร์คปล่อยให้คนมาขายแข่งกันสิจะได้ของมันจะได้ลงคือทำอย่างสร้างสรรค์นะทำได้นะครับก็คุณไปเสนอมากคุณใช้ปากเขาก็ไม่ได้เชื่อในความบริสุทธิ์ใจของพวกเราก็ได้แต่เสนอไปก่อนจะปิดเบรกนี้เนี่ยมันมีเรื่องของการให้บริการของนักแสดงสาธารณะที่อาจจะถูกคิดแยกไปด้วยดิฉันขอใช้สิทธิ์พาดพิงแทนณเดชได้ไหมทำไมต้องณเดชคนเดียวสื่อเลือกข้างสื่อมีอคติว่ายังไงคือถ้าดูตามทีวีอันนี้เราก็ได้ดูกันไปอย่างนี้นะแต่ถ้าดูในเน็ตเราจะมีการตั้งชื่อตอนใช่ไหมคะวันศุกร์พวกคุณตั้งชื่อตอนกันว่าส่งณเดชเข้ากลมกลองให้พลเอกประยุทธ์มาเล่นละครครับไม่ได้นะคะดิฉันเนี่ยยังไม่เบรก3เลยเข้าบันเทิงในฐานะนายกสมาคมคนรักณเดชก็จะบอกว่าณเดชกับมาริโอมาเรอร์นี่ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารออกไปปีนึงนะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยดิฉันอยากให้ณเดชเข้ากลมกลองแต่มีเหตุผลพิเศษเพราะว่าณเดชนี่ก็คือถูกมองว่าน่าจะเล่นเป็นโกโบริในคู่กรรมการที่ได้เข้าไปอยู่ในกลมกลองสักพักถ้าเข้าไปอยู่ในกลมกลองอีกสักพักนึงเนี่ยบุคลิกออกมาน่าจะได้เลยนะส่วนพลเอกประยุทธ์ท่านก็เล่นถ้าเจอเล่นละครนะคะระเบิดภูเขาเผากระท่อมนี่ก็น่าจะเหมาะกับท่านอยู่แล้วคือคุณไปคุณณเดชจะไปเล่นเป็นคู่กรรมคุณประยุทธ์เนี่ยเล่นเป็นกรรมไม่ใช่ก็เล่นละครอาร์ตร้องทักดีวิจิตระเบิดภูเขาเผากระท่อมก็เขาอยากจะจ่ายภาษีไงฮะอย่าเลยขอผ่อนผันไม่เข้าไปว่าจะทหารกองทหารเท่าไหร่ถ้ามีคู่กรรมอีกรอบนี้ก็รอบนี้ผมคิดว่าคุณดวงพรคงต้องไปประท้วงผู้จัดนะครับเพราะว่าเราดูกันทุกรอบเนี่ยคือทุกคนก็จะเห็นตรงกันแล้วนะครับว่าถ้าอังสุมาลินพาโกเบอรี่ไปโรงพยาบาลเนี่ยคงจะทันนะครับเพราะว่าประมาณ 2-3 วันที่ที่นอนพังแงบบอกรักกันเนี่ยถ้าพาไปโรงพยาบาลน่าจะหาศิริราชก็อยู่ตรงนั้นใช่ฮะศิริราชอยู่ตรงสถานีรถไฟบางกอกน้อยเอาละนะครับพ่อให้ความหมุนเวลาให้เราเบรกกันแล้วนะคะพักเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยอีกหลายประเด็นน่าสนใจค่ะมาช่วงสุดท้ายของ Wake Up Thailand นะคะตอนนี้นายกรัฐมนตรีนี่ก็อยู่ระหว่างการประชุมครม.สัญจรวันนี้จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ไปมา3ที่แล้วนะคะจันพิษไปมาที่เชียงใหม่ไปมาที่อุดรธานีนะคะแล้วก็ลงใต้ไปที่ภูเก็ตแต่ว่าเขาไม่ได้ไปภูเก็ตที่เดียวนะคะก็ไปที่พังงาไปที่กระบี่ด้วยนะคะโดยเฉพาะการเดินทางไปที่พังงาเนี่ยก็ไปตรวจดูอนุสรณ์ของสึนามิก็คือเรือต่อ813ที่ถูกพัดขึ้นฝั่งนาอยู่ตรงนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีก็เขียนสารแสดงความเสียใจต่อผู้ที่ประสบภัยธรรมชาติสึนามิเมื่อปี47ถ้าจำไม่ผิด26ธันวาคม2547นะคะนั่นก็เป็นภาพในพื้นที่ที่นายกลงไปนะคะลงไปรอบนี้ก็ปรากฏว่าก็เจอหลายกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะที่ไปร้องขอความช่วยเหลือจากนายกรัฐมนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ตกลุ่มเครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนคูหาอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลารวมถึงเครือข่ายชุมชนชาวเลอดามันนะคะซึ่งก็ไปยื่นข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีนะคะขณะเดียวกันก็โครงการต่างๆที่จะเสนอเข้าครม.วันนี้อันนี้นำมาจากโพสต์ทูเดย์นะคะก็เป็นโครงการภาคใต้ที่เราเสนอครม.เนี่ยนะคะก็คือโครงการสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคใต้นะคะอันดามัน5จังหวัดวงเงินไม่ต่ำกว่า 80,000 ล้านบาทนะคะรถไฟรางคู่สู่ภาคใต้กรุงเทพสุไหงโกลกงบประมาณ20,000ล้านบาทโครงการขยายสนามบินที่ภูเก็ตนะคะวงเงิน 5,790 ล้านบาทแล้วก็ทางรถไฟสายอันดามันวงเงิน 58,000 ล้านบาทค่ะครับมีจะพิจารณาเรื่องหลักการของรถไฟฟ้าขนาดเบานะครับที่วิ่งสนามบินกับรอบเกาะภูเก็ตนะฮะซึ่งก็เป็นสิ่งที่การท่องเที่ยวภูเก็ตเขาอยากได้มานานแล้วครับก็มีหลายโครงการที่น่าตื่นตาตื่นใจอยู่พอสมควรนะแต่ว่าเรื่องปากบาราเรื่องท่าเรือน้ำลึกยังไม่ได้เข้าแต่ว่าเรื่องปากบารานี่เข้าใจว่าการชุมนุมคราวนั้นของเอ็ดดี้จำชื่อกลุ่มอะไร41เพชรเกษม41เพชรเกษม41นั่นก็ยังเขาก็ยังดำเนินการต่อเรื่องแล้วก็คัดค้านโครงการที่ปากบาราอยู่ครับผมค่ะเมื่อวานมีการแถลงของคุณธงทองจันทรังสุนะฮะเรื่องยอดลงทะเบียนผู้ขอรับเงินเยียวยานะครับทั้งเหลืองทั้งแดงตั้งแต่ปี48จนถึงเหตุการณ์ปี48จนถึง53นะฮะ 2,129 รายนะครับมีคนมายื่นแบบขอเงินเยียวยากรณีผู้เสียชีวิต187รายคือ1รายอาจจะมีญาติหลายคนคนะทุพพลภาพ70สูญเสียอวัยวะ91นะครับการเยียวยาเนี่ยก็จะมีขั้นตอนต่างๆนะครับแล้วก็จะเชิญญาติของ
ทางต่างประเทศทั้งญี่ปุ่นและอิตาลีมารับเงินเยียวยาด้วยนะคะครับมีกรณีวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะเรื่องอันสืบเนื่องมาจากงานแขวนเสรีภาพที่หอศิลป์กทมซึ่งเป็นที่ที่ไม่ให้จัดงานเนี่ยมีแฟตม็อบนะครับแฟตม็อบก็คือการนัดไปรวมกันโดยไม่บอกกล่าวนะของผู้คนแล้วก็เขาก็จะมีวิธีคือมีเสียงเพลงดังขึ้นจากมือถือเป็นเพลงชาติปุ๊บก็ทุกคนก็ลุกขึ้นมาสวมผ้าเอาผ้าปิดตาสีแดงนะครับก็กลัวว่าคนไปเยอะพอสมควรนะ50 กว่าคนนะครับไปอยู่ดีก็คือไปแสดงตัวว่าฉันไม่พอใจในหอศิลป์นะครับก็พอหลังจากนั้นก็สลายตัวนะแต่ก็ควรจะต้องบันทึกไว้หน่อยนึงว่าเกิดแฟตม็อบขึ้นที่หอศิลป์นะครับประท้วงไม่พอใจที่หอศิลป์ได้ปิดกั้นครับน่าจะอันนี้ลงใน YouTube นะฮะถ้าเกิดนึงใช่มั้ยฮะน่าจะใช่นะฮะอันนี้นะฮะเป็นแฟลชม็อบที่หอศิลป์นะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะฮะน่าอันนี้นะฮะครับที่คุณชูวัฒน์พูดถึงนะครับอ๋อไปกลางคืนเหรอคะครับกลางวันฮะแต่ว่าจอมันต้องดิมลงมานิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่เห็นแต่ว่าถ้าในนั้นเราจะเห็นนะครับนะฮะแล้วก็จะมีนะครับมีคนเริ่มเดินมาฮะคือคนไม่ให้เขาจ่ายเขาก็มีแฟลชม็อบครับคลิปช่วงแรกยาวๆอ่ะเนี่ยอันนี้ยังไม่ถึงแล้วก็ไปตัดกันที่อนุรุสรสถาน14ตุลาใช่มั้ยคะในที่สุดทางจุฬาก็ไม่อนุญาตนะฮะเนี่ยฮะก็จะมีทำอันนี้ใช่ไหมฮะครับนี่ฮะนี่ก็น่าจะเป็นการจัดทำแฟลชม็อบก็คือสรุปว่ามีการแสดงนะครับค่ะครับอันนี้ก็เป็นอันที่คงจะต้องน่าจะเป็นข่าวต่อเนื่องไปแล้วจริงๆก็เริ่มมีรายละเอียดเมื่อวานดูในดีว่าคาเฟ่นะครับเพราะว่าคุณคำประกาศไปในงานแล้วก็ใน Facebook ต่างๆก็จะเห็นว่าแขวนเสรีภาพคือที่แขวนจริงๆค่ะไปแขวนตามประตูต่างๆค่ะนะครับอาจารย์พิษคะตอนต้นรายการอาจารย์พิษบอกว่าติดใจรองโฆษกทบที่ออกมาพูดอยู่นะคะมีน่ารักดีนะคะพันเอกวินไทยสุวารีเป็นรองโฆษกกองทัพบกคนนี้รู้สึกเล่นพระนเรศวรเป็นพระเอกาทศรถด้วยนะแล้วค่ะใช่ค่ะสรุปว่าตอนนี้มาเป็นรองโฆษกนะคะคือตอนนี้บอกว่าไม่มีปัจจัยใดๆที่จะนำไปสู่การปฏิวัตินะคะก็ไม่อยากให้ประชาชนวิตกกังวลเพราะขณะนี้กองทัพบกมีการทำงานหลักๆอยู่2เรื่องอันนี้น่ารักดีนะคะคือต้องการช่วยเหลือประชาชนในการขุดลอกคูคลองกับอันที่2ก็คือการดูแลปัญหาหมอกควันไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งนี่ก็คือภารกิจหลักๆที่ตอนนี้ที่กองทัพทำอยู่นะคะนอกจากนั้นก็มีการฝึกร่วมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในประเทศรวมถึงสนับสนุนการทำงานของกอรมน.แล้วก็ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดครับครับช่วงจบแบบนั้นดีนะครับผมยังจำได้สมัยเราหนุ่มๆเนี่ยครับคุณสุชินดาไม่ปฏิวัติแต่ให้ส่งไปรษณีย์ยังดีนะครับถ้าเจอกองทัพโบกไฮเทคที่บอกว่าไม่ปฏิวัติหรอกแต่ถ้ากดไลค์มาเยอะๆก็ไม่ว่ากันอันนี้จะยุ่งเอานะครับดีแล้วครับที่ออกไปทางนี้นะฮะช่วงข่าวสั้นทันใจนะฮะก็จะมีเรื่องตัดเมื่อวานเนี่ยมีการไต่สวนกรณีคนร้อยตีนรงฤทธิ์ที่นรงฤทธิ์สาระที่ไปปะทะกันที่หน้าอนุสาวรีย์ทหารสรุปว่าเลื่อนไปมิถุนาเหมือนกันเหมือนกันเลยไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่ามิถุนาเนี่ยมันหลังพฤษภาครับผมพูดถึงเดือนฮะผมไม่ได้พูดถึงก้าวไกลการตัดสินของศาลแต่มิถุนามันหลังพฤษภาความกดดันหลายๆด้านอาจจะลดลงจริงๆมันอาจจะมากขึ้นเรื่อยๆฮะแล้วก็มีข่าวน่ายินดีอันนึงก็คือกองทุนศรีบุรพาจริงๆเป็นรางวัลที่นักหนังสือพิมพ์อย่างพวกเราจะรู้จักกันอยู่พอสมควรทั้งนักเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีมติเอกฉันท์นะครับมอบรางวัลคนที่24ให้กับอาจารย์ชัยวัฒน์สถาอานันท์ครับขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ชัยวัฒน์ครับมาดูรายละเอียดนิดนึงครับวิกิพีเดียบอกไว้นะครับรางวัลนี้เนี่ยก่อตั้งมานานแล้วนะครับเพื่อเผยแพร่เกียรติประวัติของคุณกุหลาบสายประดิษฐ์นะครับจำได้นะปากกาคือศรีบุรพานะครับบทหนังสือที่ประทับใจผมมากชื่อมนุษย์ไม่ได้กินแกลบอะไรเงี้ยนะครับครับนะครับเล่มนั้นแล้วก็มนุษยภาพเป็นบทความที่นวนิยายแลไปข้างหน้านี่ก็สุดยอดข้างหลังภาพนี่ใช่ข้างหลังภาพก็ใช่ครับต้องอ่านศรีบุรพาแนวนี้มากกว่าต้องอ่านแบบการเมืองด้วยนะไม่ใช่อ่านแล้วแบบโหแนวนั้นอย่างเดียวครับนะครับเอาละครับผู้ได้รับรางวัลในอดีตมีเยอะมากนะครับก็มีหลายท่านนะครับโอ้โหเอาใกล้ๆนี่ดีกว่าฮะปี45อาจารย์นิธินะครับ46รับคู่ฮะธีรยศบุญมีเสกสรรประเสริฐคุณนะครับเอามาหลังๆนี่ก็อาจารย์ชาญวิทย์คุณสุทธิชัยหยุ่นก็ได้นะฮะครับไพศาลก็ได้คุณวันชัยบรรณาธิการนี่คือปีที่แล้วนะครับก่อนปี49ก็เป็นคุณสุรชัยจันทิมาทองคาราวาทีนี้มาดูนะครับประเด็นเขาบอกว่าโอ้โหหนึ่งในความสำคัญว่าใครจะได้รับรางวัลนี้นะครับเงื่อนไขจะมีอยู่
สามข้อคือสรุปง่ายๆเงื่อนไขข้อหนึ่งสำคัญก็คือต้องยังไม่ตายนะฮะต้องยังมีชีวิตอยู่นะแล้วข้อสองก็คือต้องมีชีวิตยืนยาวด้วยเพราะต้องอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า30ปีที่มีผลงานต่อเนื่องแล้วยังไม่ตายนะครับก็น่าจะไม่ต่ำกว่าประมาณ50ปีเพราะถ้าคุณเริ่มมีผลงานประมาณอายุ20นี่ก็คือคุณต้องรอไปประมาณ50นะครับแต่สำคัญข้อแรกฮะเป็นนักคิดนักเขียนนักแปลเลยก็วีและหนังสือพิมพ์ที่มีแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคมและมนุษยชาติครับนะครับอย่างเช่นศรีบูรพานะครับก็ทีนี้อาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยนะครับมีประเด็นที่ต่อเนื่องมานะครับก็คืออาจารย์เกษียรเตชะพีระเขียนใน Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่าอาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยมีหลักคิดอยู่คล้ายๆ3ข้อคือเป็นนิยายประจำตัวนะครับเอาไว้ปลอบประโลมใจผู้คนอะไรต่างๆนะครับเคยพูดง่ายๆว่าจริงๆน่าจะแซวว่าเป็นนิยามนะฮะแต่ว่าก็เป็นนิยายนะครับมี3ข้อคือ1มนุษย์เรามีธรรมชาติและท่าแท้ที่ดีครับข้อ2ดังนั้นมนุษย์ทำชั่วเพราะเขาไม่รู้นะครับหรือมี ignorance หรืออวิชชานะครับดังนั้นประเด็นข้อที่3อาจารย์เกษียรสำคัญก็คือปัญหาจริยศาสตร์หรือ ethical problem เนี่ยพูดได้ถึงที่สุดจึงเป็นปัญหายาในวิทยาหรือ epistemological problem หมายความว่าพูดง่ายๆคุณเนี่ยทุกคนเป็นคนดีนะครับถูกทำให้ไม่ดีคุณทำชั่วเพราะคุณไม่รู้ดังนั้นปัญหาที่สำคัญคือความดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ว่าคุณจะเข้าถึงความรู้ได้ไหมเพราะว่าอาจารย์ชวาท่านเป็นนักปรัชญาการเมืองแต่สิ่งที่คุณชวาพูดเมื่อกี้ปัญหาก็คือมนุษย์เราอาจจะไม่ต้องการรู้ก็ได้หรือวันนี้มนุษย์เราไม่ได้ต้องการรู้อาจจะต้องการความสบายใจครับอาจารย์ชัยวัฒน์ก็คือเขาถึงดูสื่อที่แตกต่างกันเพราะว่าเขาต้องการพวกมีอีกเรื่องนึงนะฮะก็คือแกรมมี่ได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดพรีเมียร์ลีก3ปี3ปีนะฮะอันนี้เนี่ยผมคิดว่าสำคัญปกติจะไม่พูดเรื่องกีฬาแล้วก็ไม่ได้พูดเรื่ององค์กรธุรกิจเท่าไหร่นะแต่ว่าก้อนนี้สำคัญเพราะว่ามันจะไปพักให้เกิดคนดูเคเบิลที่ไม่ใช่ Ubis ที่ไม่ใช่ True Vision ในกรุงเทพเพิ่มขึ้นซึ่งเดี๋ยวนี้ถูกลงมากถูกลงมากก็จะมีกล่องที่แกมมี่ก็ขายเองด้วยคุณแน่ใจว่าไอ้วูดอะไรนี่วูดด้วยได้แกมมี่ได้ไหมได้ฮะคือแกมมี่เนี่ยมีเกือบทุกจานเอาละแกมมี่มีทั้ง CU Band และ KU Band เดี๋ยวที่จะมาถามคุณชูวัฒน์ละเดี๋ยวฉันจะติดระหว่างการอาจารย์จะให้ดูพรีเมียร์ลีกนะคะแล้วจริงๆก็ดู Voice ได้ด้วยช่องนี้ได้ก็แปลว่าต่อไปนี้คุณมีเงินประมาณ 4,000 กว่าบาทคุณอุ้มไปก็ไม่ต้องมีรายเดือนไปที่ไหนก็ได้คุณก็ได้ดูถ่ายทอดฟุตบอลแล้วตอนนี้เข้าใจว่ามีอีกช่องนะผมผ่านไปถนนรัชดาเนี่ยมีบุรีรัมย์ FC บุรีรัมย์ชาแนลแล้วกลับนะครับก็จะเป็นทีวีท้องถิ่นก็ยิงดาวเทียมไงก็คุณก็จะมีคุณเนวินค่ะมาออกรายการได้ด้วยนะครับก็จะมีทีมงานบุรีรัมย์ FCนะครับสนุกสนานแน่ๆนะครับสมาคมเคเบิลเขาบอกว่าปีนี้จะเพิ่มอีก40ช่องจะมีอีก40ช่องนะฮะแล้วปาเขาไปเกือบ200แล้วปิดท้ายหน่อยมั้ยคะจันพิษ Occupy Wall Street นะฮะอุตส่าห์ชงมาให้ผมว่าจัดให้หน่อยนะครับจริงๆเขาเตรียมข่าวมานะครับน่าสนใจเพราะว่าข่าวเริ่มต้นจากในเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจแต่ก็ส่งข่าวจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น Fox News นะครับ Daily Mail Reporter และก็อะไรอัน Huffington Post นะครับประเด็นคือกลุ่ม Occupy Wall Street ในนิวยอร์กปะทะกับตำรวจปราบจลาจลนะครับก็คือกลับมาชุมนุมอีกครั้งแต่ว่าข่าวที่น่าสนใจผมรู้สึกว่าสื่อเองเนี่ยก็ไม่ได้มองภาพม็อบในแง่บวกคือม็อบเหล่านี้เป็นม็อบผิดกฎหมายด้วยในมุมนึงก็เพราะว่าพยายามที่จะคือเขาไม่ได้ occupy Wall Street อย่างเดียวเขาไป occupy Park ด้วยก็คือไปนอนที่สวนสาธารณะการนอนสวนสาธารณะเนี่ยผิดกฎหมายคือในบางเรื่องนะครับในต่างประเทศเนี่ยม็อบเนี่ยเขาห้ามอยู่กับที่คือให้เคลื่อนได้คือขออนุญาตเคลื่อนหรืออยู่แป๊บเดียวแต่นี่คุณปักหลักกินนอนกันอยู่แถวนั้นนะครับทีนี้ปัญหาตามมาในข่าวเนี่ยนะครับก็คือมันมีข่าวว่ามีคนทวิตเตอร์กันว่าจะต้องฆ่าตำรวจสักคน2คนนะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวมุมนึงคืออยากให้เห็นว่าจริงอคติของข่าวเองก็มีนะครับเพราะว่าข่าวก็จะไปเล่นอีกมุมนึงเยอะมากเหมือนกันคล้ายๆม็อบเลยนะฮะก็ไปเล่นว่าความที่เป็นOccupy Wall Streetมันรวมกันหลายเรื่องมากเกินไปเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนไม่มีน้ำหนักครับคือจริงๆมันไม่ใช่ความเห็นหรอกมันเป็นความเห็นของสื่อที่ไปหาคนมาให้สัมภาษณ์ว่าเห็นไหมว่าเนี่ยพอทำหลายเรื่องมันก็เลยกลายเป็นอย่างนี้นะครับคือผมคิดว่าเรื่องOccupy Wall Streetเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในมุมนึงถูกผิดในเรื่องการเคลื่อนไหวในแง่กฎหมายมันประเด็นนึงแต่วิธีคิดมันยิ่งใหญ่มากนะครับจริงๆมันก็คล้ายๆกับสมัยช่วงสุดท้ายของยุค60ในอเมริกาแหละที่ความการต่อสู้มันเปลี่ยนจากแค่ต้านสงครามเวียดนามมาเป็นเรื่องการใช้ชีวิตเป็นเรื่องการเปลี่ยนวิถีชีวิตแต่ว่ามันก็คงเหมือนสมัยนั้นก็วิเคราะห์กันได้เยอะฮะเพราะว่าอาจจะปัญหาเรื่องธงไม่มีคือปลายทางไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่นั่นมันเป็นเพราะว่าเราไปมีกรอบว่าการคุณจะทำข่าวการชุมนุมคุณควรจะต้อง
ไปหาแกนนำแต่ว่าคุณไม่ได้ไปช่วยการทำข่าวให้มันเป็นลักษณะข่าวประเด็นเรื่องนี้เราคงได้พูดกันอีกหลายยกนะคะในรายการนี้นะคะวันนี้หมดเวลาสำหรับ Wake Up Thailand เช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ